ข้าพเจ้าขอถวายความคอบพระกุณเดพบิดาและพะมารดาแห่งสวรรค์ที่ทรงอนุญาตให้พวกเขาจัดการสุมนุใหญ่ที่ศักิสิทธ์นี้ในมื้อสุดท้ายของเทศกาลปุกตุบยู่ข้าพเจ้าหวังว่าสมาชิกครอบครัวของพวกเขาทั้งหมดในซีโอนจะสามารถรทัพรผพรรภวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้าย่างเต็มล้นยิ่งขึ้นโดยพานเทศกาลนี้เทกศกาลปุกตุบยู่เป็นการระลึกถึงการสร้างฮอเต็น ในมื้อที่สิบของเดือนที่เจ็ตามปฏิทินศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าได้ทรงประทานคำสั่งสิบข้อเทือที่องให้โมเสสซึ่งเหล่าได้นำลงมาจากภูษีหนหยในเวลานั้นพระเจ้าได้ทรงสั่งให้โมเสสทรงต่อพระประสงค์ของพระองค์แก่ประส,ะสนอย่างครบถ้วนและสร้างพระวิหารเพื่อเก็บรักษาแผ่นหินที่มีคำสั่งสิบข้อจะลึกไว้ เทศากาลปุกตูบยูแมนเทศากาลที่ระลึกถึงการสร้างพวิหารน,นั้นดังนั้นความหมายและจุดประสงค์ของพวิหารและเทศากาลปุกตุบยูจึงบ่สามารถแยกจากกันได้นั้นแมนการสําเร็จการสร้างพวิหารที่เป็นสัญญาณว่าเทศากาลท้งหมดที่พระเจ้าทรงประทานให้ประชาชนอิสราเอลได้สิ้นสุดลงพร้อมกับการสเสล่มสลองเทศากาลปุกตุบยูนี้แมนเทศากาลสุดท้ายตามปฏิทินศักดิ์ ยิ่งไปกว่านั้นมีความหมายแฟงที่สําคัญล่ายเกี่ยวกับความจริงที่ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะทรงทอเทพวิญญาณบริสุทธิ์ในเทศกาลปุกตุบอยู่พวกเขาต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องข้องพวิหารโดยผ่านเทศกาลปุกตุบอยู่นี้สามารถเห็นได้ว่าพวิหารเป็นบ่อนที่ประสาสนข้องพระเจ้ามานมันสการพระเจ้าห้องสั้นนอกทึกเอิญวาบอนศัก์สิบและห้องสั้นในทึกเอิญวาบอนศัก์สิบที่สุด บอนซักซิดท,ที่สุดแมนตั้งอยู่ลึกเข้าไปทางในพวิหารพระเจ้าได้ทรงสแสดงให้โมเสหเห็นพวิหานเถิงผู้ซีนายและทรงบอกให้เล่าสร้างตามที่ได้เห็นบอนซักซิดและบอนซักซิดท,ที่สุดเป็นสัญ,ญลักษณ์ทั้งยัง่งและสถานที่เล่านั้นมีความสัมพันธ์ยั่งกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และพวกเขาในปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจเรื่องทางมดเหล่านี้อย่างทึกต้องข้อให้เปิดพระคมภีไปในปึ้มเฮเบเลบทที่เป เฮเบเลอร์บททีเปในเฮป l เลอร์บทที่เป็ดข้อที่หได้บันทึกไว้ว่าภารกิจที่บรรดาปโลหิตด,ดำเนินนั้นเป็นสิ่งนั้นเป็นยัง่งเพียงแต่การลอกแบบและเงาของสิ่งที่อยู่ในสวรรค์เท่านั้นนี้ไม่ความว่าตัวจริงของพวิหารสามารถพบได้อยู่ในอาณาจักรสวรรค์แมนคือกันกับที่เกิดขึ้นนำโมเส เมื่อเพื่อนพวมได้สร้างหอเต็นแห่งคำมั่นสัญ้นญานั้นพระเจ้าได้บอกเพื่อนว่าห่อเต็นที่เกาเทิงในที่นี้ไม่เทิงพวิหานดังนั้นมูเซจึงได้สร้างพวิหานตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งจงแน่ใจว่าเจ้าเห็นทุกสิ่งตามแบบที่เหาได้แสดงให้เจ้าเห็นที่เทิงผู้นั้นผู้นั้นในที่นี้ไม่เทิงผู้สีนาย โมเซได้นำเอาการลอบเบ็บค่องพวิหานแห่งสวรรค์มาสู้โลกนี้ตามที่เป็นยุทกประการมีความหมายที่สำคัญไล่ไดบรรจุอยู่ในเรื่องนี้พระเจ้าทรงกล่าวว่าเงื่อนไขเบื้องต้นในการรับพวิญญาณบริสุทธิ์ฟนไปลระดูเมนการหู้จักพระเจ้าบบเมนบ่มื้อนี้ถ้าพวกเขาเข้าใจเทงบอนศักดิธ์และบอนศักซิิที่สุดพวกเขาจะสามารถวาได้ว่าพวกเขาได้ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญลลยในการเข้าใจพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาจะสามารถเข้าใจเทิงเหตุพลที่ว่าเป็นย่างพระเจ้าจึงส่งตั้งมือสุดท้ายของเทศกาลปุกตูบอยู่เป็นมือที่จะส่งประทานพรวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ประสะสนพระวิหารบอนที่ประสะสนได้ถวายเครื่องบูชาให้แก่พระเจ้าในพันธสัญญาเดิมบอดได้ทึกสร้างขึ้นโดยบังเอิญข้อพระคำนี้อธิบายว่านั้นเป็นการลอกแบบของสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ เพื่ออธิบายโครงสร้างข้องมันโดยย่อพระคมภีได้บอกพวกเขาว่าห้องสั้นนอกแมนบอลสักสิบและห้องทียูเลึกเข้าไปแมนบอนสักสิทกบสสที่สุดเรื่องพวิหานี้เป็นพักส่วนหนึ่งที่สําคัญไล่ข้องความจริงที่พวกเขาทุกคนต้องเฮียนฮู้ในเทศกาลปุกตุบยู่ข้อให้เขาเปิดไปพันิมิตบททีสาวเอ็ดนำกันบททีสาวเอ็ดข้อทีสาวโซ่ ข้าพระเจ้าบไดาหเนพระวิหารอยู่ในนครนี้เพราะแมนพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าองค์ทรงฤทธิอำนาจยิ่งใหญ่และลูกแก่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นภพยเป็นพระวิหารของนครนั้นลูกแก่พระเจ้าไม่ทึงภพยดังนั้นในที่นี้พระคัมภีร์จึงสร้างซ่อนพวกเขาว่าพระเยซูทรงเป็นพระวิหารในทั่วทางพระคัมภีร์พระวิหารยังทึกเอิ้นว่าฮอเต็นคือพระวิหารซึ่งเป็นบอนศักดิ์และฮอเตนบอนพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่ เมื่อพวิหานเคลื่อนที่ได้กลายเป็นพวิหานคงที่หลังจากนั้นจึงทึกเอินว่าพวิหานแต่ซองสิ่งนั้นได้บ่งบอกเทงสิ่งเดียวกันเทิงยังได้ก็ตามถ้าพวกเขาเบิ่งพระคำที่ทรงประทานให้ในข้อทีสาวซองได้บันทึกไว้ว่าข้าพระเจ้าบบได้เห็นพวิหานอยู่ในนครนี้เพราะแม่นพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าองค์ทรงฤทธิอำนาจยิ่งใหญ่และลูกแก่พระเจ้าเป็นพวิหรนคงนครนั้น ขอให้เขามาเบิ่งคำใบน้อยหนึ่งจากข้อพระคำนี้และซืบโตโดยอ่านในข่าวประเสริฐย o ันน n นำกันพระคำพี่เก้าเทิงลูกแก่พะเจ้าซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระวิหารขอให้พวกเขาย้ายไปเบิ่งในปึ้มย o ัน n บทที่องให้พวกเขาอ่านในปึ้มย o ัน n บทที่องข้อที่สาวนำกันในข้อที่สาวได้บันทึกไว้ว่า พวกเข้าทำพระองค์อีกว่าเข้าใช้เวลา46ปีสร้างพระวิหารน,นี้และเจ้าจะสร้างขึ้นใหม่ในซ้ำมือสันบบพระวิหารที่พระเยซูเก่าเท่งนั้นแมนพระวิหารน,นั้นแมนยั่ง่างกายของพระองค์เองได้มีบันทึกไว้ในพันิมิตรบทที่38อ,อีกว่าลูกแก่พระเจ้าเป็นพระวิหารของนครน,นั้น ในโยฮันบทที่ส่งอยังได้บันทึกไว้ว่าพระวิหารที่พระเยซูเกาเทิงนั้นเมนห่างกายของพระองค์เองน้หมาความว่าพระเยซูทรงเป็นตัวจริงของพระวิหารที่ทึกเกาเท่งในพระคัมภีร์ประมาณ3,500ปีก่อนประสะสชนอิสลาเอลได้ยินเทงพระประสงค่งของพระเจ้าผ่านทางโมเสธที่ลงมาจากภู้ซินไนว่า จงสร้างพวิหานเพื่อเก็บพักษาแผ่นหินที่จะลึกํำสั่งสิข้อพวกเขาสามารถยืนยันได้ว่าพระวิหานนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์และมีจุดประสงค์เพื่อเปิดเผยพระคิดในท้ายสุดเก้าวอีกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าได้ทรงใส่เนื้อห้าทางมดเกี่ยวกับพระองค์เองไว้ในระเบียบการคงพันธสัญญาเดิมในปื้มโยหันบทที่องข้อที่สาวเอ็ดพระเยซูได้ทรงเกาเทิงพระองค์เองว่าเป็นพวิหานดังที่มีบันทึกไว้ว่าพระวิหานที่พระเยซูเกาเทิงนั้นแมนห่างกายคงพระองค์เอง มีความจริงที่เลือกเซึงยงไล่ยางทึกเซ่องซ้อนไว้ในพวิหารเซนถ้าจะไปจักบอนสักสิบที่อยู่ด้านหน้าไปหาบอนสักสิบที่สุดที่อยู่ด้านล่างจะต้องผ่านผ้ากั้งที่กั้นระหว่างถังซองห้องก่อนยางได้ก็ตามมีข้อพระคำหนึ่งในพระคำพีที่สร้างซ้อนพวกเขาว่าผ้ากั้งเป็นส้นหลักเทิงพยซสุคิ์ข้อให้พวกเขาเปิดไปปืมเฮ็บเลอบทีสิบข้อที่สิบเก้า ในเฮเบเลอร์บทที่สิบข้อที่สิบเาได้มีบันทึกไว้ว่าเฮสนั้นพี่น้องทางไล่ของเห่าเอ่ยพวกเขาจึงมีอิสระภาพอย่างเต็มที่ที่จะเข้าไปในสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดโดยวิธีทางความตายของพระเยซูในบางสับได้กล่าวเพียงแต่บอนศักดิ์สิทธิ์เตในสับนี้ได้กล่าวไว้อย่างสัดจนว่าสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ดังนั้นสถานที่ที่พวกเขามีอิสระภาพอย่างเต็มที่ที่จะเข้าไปด้วยเลือดของพระเยซูจึงโบแมนบอนสักสิบเท่านั้นแต่แมนบอนสักสิบที่สุดดังที่ได้มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ข้อที่วพระองค์ได้เปิดทางใหม่เป็นทางที่มีชีวิตแก่พวกเขาโดยผ่านทางพระกังไม่ความว่าโดยทางผระกายของพระองค์เอง พระคำพี่สอนพวกเขาว่าพวิหารทางมดเป็นสัญ,ญลักษณ์เทิงพระเยซูและยังสอนอีกว่าพระกังก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เทิงพระเยซูเช่นกันมือสุดท้ายของเทศกาลปุกต๊บยู่แมนมือที่จะได้รับพระพรแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนไปลาดูอย่างเต็มล้นพระเจ้าได้ส่งตั้งเงินไขเบื้องต้นในการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้อย่างใดพวกเขาควรพยายามที่จะรู้จักพระเจ้าซึ่งเป็นเงินไขเบื้องต้นสำหรับพวกเขา ที่จะได้ฮับพวิญญาณบริสุทธิ์ฝนปลายะดูพระบิดาได้ทรงพิญญาณไว้ในปื้มแห่งความจริงโบแมนบอมื้อนี้ถ้าพวกเขาเข้าใจเทิงบอลศักซิสและบอลศักซิสที่สุดแล้วพวกเขาก็จะเข้าใจพระเจ้าอย่างครบถ้วนด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงตั้งเทศกาลแห่งการสร้างฮอเต็อนเป็นเทศกาลสุดท้ายพระเจ้าทรงต้องการให้บรรดาลูกในโลกนี้เข้าใจเทิงความลับข้องบอลศักซิสและบอลศักซิสที่สุด พวิหานเป็นสัญ,ญลักษณ์เทื่องพคกิดภากังเป็นสัญ,ญลักษณ์เท่องพคกิดนี้แมนจุดที่สําคัญไล่ถ้าอย่างนั้นบอนศักดิิที่สุดที่ตั้งอยู่เลึกเข้าไปในด้านล่างของพวิหานมีหุบทรงแนวใดถ้าพวกเขาเข้าใจว่าบอนศักดิิที่สุดเป็นสัญ,ญลักษณ์เทื่องย่งก็สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นย่างพระเจ้าจึงทรงให้ความสําคัญอย่างยิ่งในมือแห่งการสร้างพวิหารนี้ สำหรับเรื่องนี้ข้อให้พวกเขาเปิดไ <7, 4 S 1> ปปึมหนึ่งกษัตริย์บทที่หข้อที่สิีในบทที่หข้อที่สิีได้มีบันทึกไว้ว่าดังนั้นกษัตริย์โซโลโมอนจึงได้สร้างพวิหารสำเร็จเหียบร้อยฝาข้างในของพวิหารตั้งแต่พื้นจนจุเพดานแมนเห็ดด้วยเป็นไม้เปกและพื้นกปูดป้วยไม้สน ห้องทางในเอิ้นว่าห้องศักดิิที่สุดได้สร้างอยู่ทางลังพวิหารเส้นเหยา่ได้เกาเม็ดและขั้นโดยเป็นไม้เปก็กตั้งแต่พื้นจนจุเพดานห้องที่อยู่ต่อหน้าห้องศักดิิที่สุดเหยา่1สเปเมตรส่วนเป็นไม้เป็ดก็ทึกเกสลักเอด้วยลวดลายเป็นหูกมากน้ำเตา้าและหูกดอกไม้ฝากข้างในทังหมดแมนเอ็มด้วยไม้เป็ดเพื่อบอให้เห็นหิน ห้องสั้นในทางล่างพวิหานแม่นได้สร้างให้เป็นบอนไว้ฮีบคำมั่นสั้นหยาของพระผู้เป็นเจ้าห้องสั้นในนี้ข้อที่สิบหกกล่าวห้องสั้นในนี้แม่นบอนศักิ์สิทธิ์ที่สุดเวาอีกอย่างหนึ่งว่าบอนศัก์สิทธ์ที่สุดแม่นห้องสั้นในห้องสั้นในนี้เยาวเท่าใดเหยาวได้เกาเม็ดกว้างเท่าใดกว้างเกาเมตดสุ้มเท่าใดสุ้มเกาเม็ดถ้าอย่างนั้นห้องสั้นในมีลวงเยาวลวงกว้างเละลวงสุงเท่าใด ทั้งหมดแมนเท่ากันนั้นแมนการแสดงให้เฮนหูปส่งของบอลศักิสิธ์ที่สุดและอบด้วยคำน้ำหนึ่งส่วนเทนบูสาก็แอ็มด้วยไมเปกเป็นย่างพระเจ้าจึงทรงสร้างให้บอลศักิ์สิทธ์ที่สุดมีความยาวความกว้างและความสูงเท่ากัน เป็นย่างพระเจ้าจึงส่งเหตุให้ประชาส่สนอิสราเอลระนึกถื่งมือที่พวกเขาได้สร้างฮอติ่นโดยเอื้อมมือนั้นว่าเทศกาลปุกตุบยู่เทศกาลสร้างตุบและเทศกาลการหอบหอมในเบื้องลังของเรื่องนี้มีความหมายที่สำคัญลา่พวกเขาได้ยืนยันแล้วว่าพระวิหารทางมดลวนแตเป็นสัญ,ญลักษณ์ทื่งพระเยซูคริสต์ย่างใดก็ตามเมื่อพวกเขาเบิ่งเข้าไปภายในพวิหาร บอลักสิตที่อยู่ด้านหน้าและบอลักสิตที่สุดที่อยู่ด้านล่างได้ทึกแยกออกจากกันบอลักสิตที่สุดนี้เหยาะได้เกาเม็ดกว้างเกาเม็ดและสุ้มเกาเม็ดดวงเหยาะดวงกว้างและดวงสุ้ม้องมันเมนเท่ากันเฮุพลยังพระเจ้าจึงส่งออกแบบดังเซนนี้และล่างจากนั้นได้ทรงสแสดงให้พวกเขาเห็นขอให้เห่ามาโซค่าคำตอบของคำถามนี้ในปื้มพันิมิตบทที่สาวเอ็ด ข้อให้อ่านในพันิมิตบทที่สาวเอ็ดข้อที่เก้านำกันทูตสวรรค์นตนหนึ่งในเจ็ดตนที่ถือคันเจ็ดน่วยเต็มด้วยภัยพิบัติสุดท้ายเจ็ดอันนั้นได้มาห้าฆ้าพเจ้าและกาวามาทอเขาจะพาเจ้าไปเบิ่งเจ้าเศร้าพันละยาคงลุกแก่พระเจ้าในที่นี้ได้แสดงให้เห็นพันละยาคงลุกแก่พระเจ้าลุกแก่พระเจ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์เทิงพระเยซูคริสต์โบเมนโบทูตสวรรค์ได้แสดงให้เหล่าเห็นเจ้าเศร้าคงพระคิด ขอ้อที่สิบพระวิญญาณได้ควบคุมข้าพเจ้าและทูตสวรรค์พ่าข้าพเจ้าไปถึงยอดภูสุ่งนวยหนึ่งเพิ่นได้ซีให้ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ได้แสดงให้เหล่าเห็นยังนครศักดิิทธ์และซื้อของนครน,นี้แมนยังคือกรุงเยรูซาเลม็มซึ่งกำลังลงมาจากสาวรรค์ลและจากพระเจ้าทูตสวรรค์ได้แสดงให้เหล่าเห็นนครหนึ่งซื้อว่ากรุงเยรูซาเลม็มข้อให้เห่ามาเบิงในขอ้อที่สิบเอ็ด ทรงเส้นด้วยสง,งาาส่ารซีของปเจ้านครนั้นได้ทรงเส้นคือเพชรคือแก้วมณีโซดอันซอกใสนครนี้มีกำแพงใหญ่และสูงมีประตูสิบซองปองและมีทูตสวรรค์สิบซองตอนเฝ้าหักษาอยู่ที่ประตูได้จะลึกซื่อสิบซองเผาข้องสนซัดอิสราเอลกำแพงเตลอดานมีประตูอยู่สามปองคือทิศตะเวนออกมีสามปองทิศเนื้อมีสามปองทิศใต้มีสามปองและทิศตะเวนตกมีสามปอง กำแพงข้องเมืองนี้ได้ทึกสร้างขึ้นถึง,ถงหินสิบสองก้อนเป็นหักทานหินตละก้อนได้จะลึกซื่ออักทูตสิบสองขนข้องลูกแกพ่พระเจ้าทูตสวรรค์นตนที่ได้กาวแกข้าพระเจ้านั้นที่ไม้เทกเป็นคำสำหรับเทกนครประตูและกํำแพงนครน,นี้นครน,นี้มีซื่อวานยาวไดกกุงเยรูซาเลม็มเป็นฮุบซี่เลี่ยมมนทนกว้างและยาวเท่ากันทูตสวรรค์ได้เอาไม้เทกมาเทกได้ดังนี้นครน,นี้กว้างได้ซ่องพันซี่้อยกิโลเมตรทางกว้างเท่าใดทางสูงและทางยาวเท่ากันหมด เมื่อพิจารณาเทิงฮุบสงข้องกรุงเยรูซาเล็มนี้ซึ่งทึกแสดงเป็นพันละยาข้องลูกแกพะเจ้าพวกเขาก็สามารถพบความคล้ายคือกับฮุบสรงข้องพวิหานบางส่วนโบเมนโบนั้นเมนคล้ายคือกับบอนซักสิ์ที่สุดมันมีทางกว้างทางสูงและทางยาวเท่ากันหมดดังที่พวกเขาได้ยืนยันแล้วในโยหนันบทที่ซองว่าพวิหานเป็นสัญ,ญลักษ์เทิงพระเยซูคริส เฮบเลอร์บทที่สิบข้อที่สิบเ้ายังเหตให้เห่าหูว่าแมนแต่ผ้ากั้งที่เน็กบอนสักสิบและบอนศักสิบที่สุดก็เป็นสัญลักษณ์ทางกายของพระเยซูพระเจ้าได้ส่งออกแบบบอนสักสิบที่สุดซึ่งตั้งอยู่ด้านลังของพวิหารให้มีขนาดกว้างสูงและยาวเท่ากันแต่ในพนมิตบทที่สาวเอดนครใดที่มีขนาดเท่ากัน เยรูซาเลม็มนครศักดิท์นั้นมีหลวงกว้างหลวงสูงและหลวงยาวเท่ากันและยังได้บันทึกไว,ว้ว่ากรุงเยรูซาเล็มนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ทึงไพได้กล่าวว่ากรุงเยรูซาเล็มเป็นสัญ,ญลักษณ์ทึงพันละยาข้องลูกแกพ่พระเจ้าจากนั้นขอให้พวกเขามาซอกห้าว่ากรุงเยรูซาเล็มนี้ซึ่งเป็นพันละยาข้องลูกแกพ่พระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างใดโดยเปิดไปคาลาเตียบทีซี ข้อให้พวกเขาเปิดไปในปื้มคาลาเตียบทีซีข้อที่สาวหกในคาลาเตียบทีซีข้อที่สาวหกได้มีบันทึกไว้ว่าแต่กุงเยรูซาเล็มที่เถงสั้นฟ้านั้นเป็นอิสระและนางก็เป็นนางเป็นภัยแม่ของพวกเขาแท้จริงแล้วกุงเยรูซาเล็มซึ่งมีลวงยาวลวงกว้างและลวงสูงเท่ากันในพนิมิตบทีสาวเอนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์เถิงภัย แล้วบอนซักซิบที่สุดเป็นสัญลักษณ์เทิงไพยพระเจ้าพมานดาเพื่อให้พวกเขาเข้าใจเรื่องนี้อย่างครบถ้วนพระเจ้าได้ทรงสร้างแบบจำลองภายในพวิหารโดยรวมเอาหูแบบคงพระเจ้าพบิดาและหูแบบคงพระเจ้าพมานดาเข้ากันด้วยเหตุนี้พิธีละนึกเทิงมือที่พวิหารทึกสร้างขึ้นจึงถือเป็นระเบียบการที่สําคัญที่สุดของเทศกาลปุกตุ๊บยู โดยรวมแล้วพวกเขาเอิ้นวาพวิหารแต่ยังสามารถเอินเ้นแยกกันได้ว่าห้องสั้นนอกแมนบอนสักสิบและห้องสั้นในแมนบอนสักสิบที่สุดขอให้พวกเขามาเฮียนหูเกี่ยวกับเหตุการณ์แห่งพระคุณที่ได้บันทึกไว้เกี่ยวกับบอนสักสิบและบอนสักสิบที่สุดโดยเปิดไปเอซิกเกียนบทที่47ข้อที่หนึ่งเอซิกเกียนบทที่47ข้อที่หนึ่ง ในเอซิกยนบทที่47ข้อที่หนึ่งได้บันทึกไว้ว่าสายผู้นั้นได้นำข้าพเจ้ากับคืนมาอย่างประตูเข้าพวิหารมีน้ำไหลออกมาจากออกมาจากส่ลุ่มทางประตูเข้าไปสู่ทางทิศต,ตะวันออกสู่ทิศที่อยู่กงกับพวิหารลำน้ำนั้นได้ไหลลงจากเบื้องลุ่มคองพวิหารด้านใต้และผ่านด้านใต้คองเทนบูชา,าไป แล้วสายคนนั้นก็ได้นำข้าพเจ้าออกจากบริเวณพวิหารโดยทางประตูด้านเนือ้อและนำข้าพเจ้าอ้อมไปยังประตูที่อยู่กงกับทิตตะเวนอ,อกมีห้วยน้อยห้วยหนึ่งไหลออกจากที่ด้านใต้ของประตูเขาสายคนนั้นได้ใส่เสื้อเทควัดสายน้ำไปทางทิศตะเวนออกจึงเห็นว่ามีอยูห้าหอยเม็ดและบอกให้ข้าพเจ้าข้ามหว้วยน้ำไปที่นั้นน้ำเลึกเพียงแต่ข้อตินแล้วเพื่อนก็ได้แทคอีกห้าหอยเม็ดและน้ำก็ลึกเพียงหัวเขาเพือ่อนแทคห้าหอยเม็ดลงไปอีกน้ำเลือกเพียงบนันเอว เพิ่นไดแทกติมอีค้าหอยเม็ดในที่นั้นน้ำเลึกที่สุดจนข้าพเจ้าลุยไปบ่อได้น้ำเลึกโพดท,ที่จะข้ามไปนอกจากลอยเอาเท่านั้นน้ำไหลออกมาจากไสยไดบันทึกไว้ว,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 ว่าน้ำไหลออกมาจากพวิหานกลายเป็นห้วยน้ำใหญ่ข้อที่หเพิ่นไดเกาแก่ข้าพเจ้าว่ามนุษย์เอ่ยจงสร้างกตสิ่งทั้งหมดมียางเอาใจใส่ แล้วชายคนนั้นก็ได้นำข้าพเจ้ากลับคืนไปอย่างเขมห้วยน้ำและเมื่อข้าพเจ้าไปฮอดบอนนั้นแล้วข้าพเจ้าก็เห็นว่าที่เขมห้วยน้ำเต่ละฟากนั้นมีต้นไม้ยงางลวงลายเพิ่นได้เกาเกยข้าพเจ้าว่าน้ำนี้ไหลผ่านดินเดนไปทางทิศตะวันออกและไหลลงไปสู่ห้องภูยอเดนและไปสู่ทะเลตายเมื่อไหลลงไปในทะเลตายน้ำนี้ก็เหตให้น้ำเค็มในทะเลกลายเป็นได้เกิดย่งขึ้นกับน้ำเค็มมันได้กลายเป็นน้ำจืด น้ำไหลออกมาจากพวิหานไปสู่ทะเลและทะเลได้กลายเป็นน้ำจืดข้อให้เห่ามาเบิงในข้อทีเก่าบอนใดที่ลำน้ำนีำน้ไหลไปบอนนั้นก็จะจะมียังเกิดขึ้นจะมีสัตว์และป่าทุกทุกชนิดลำน้ำนี้จะเหดให้น้ำในทะเลตายนั้นจืดและเมื่อมันไหลไปที่ใดก็จะนำชีวิตไปสู่ที่นั้นบอนใดที่น้ำนี้ไหลไปทุกสิ่งก็สดซื่นและกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ลำน้ำนี้ทึกเอินว่าลำน้ำคองน้ำแห่งสีวิตในพนิมิตบทที่สาวซองโบเมนโบข้อที่สิตั้งแต่น้ำผู้เอนเจดีไปจนเท่งน้ำผู้เอเนนกลาอิมจะมีสาวห้าป่าตามแคมฟังทะเลและพวกเข้าจะกางมองคงพวกเข้าตักไว้ในที่นั้นที่นั้นจะมีปาลาไล่สนิทด,ดังที่มีอยู่ในทะเลมดีตะลานีส่วนน้ำในบึงและน้ำในนองตามแคมฟังทะเลจะบบจุดเตจะกลายเป็นโบเกือ แต่ละฟาคองลำน้ำนั้นจะมีต้นไม้ทุกชนิดเกิดขึ้นเพื่อเป็นอาหารใบคองต้นไม้เหล่านี้จะโบเหี่ยวแห้งจากเถื่อและต้นไม้นั้นจะโบหยุดเกิดมากจากเถื่อต้นไม้เหล่านี้จะให้มากไม้สดแต่ละเดือนเพราะได้หับน้ำโลเลียงทีไวน้ำนี้ไหลามาจากไสมาจากพวิหารต้นไม้ต่างๆจะให้มากไม้เป็นอาหารและใบคองมันก็จะทึกนำมาเพื่อใช้ในการปีนปวกคน ได้มีบันทึกไว้ว่าน้ำแห่งชีวิตไหลออกมาจากพระวิหารและทุกสิ่งที่มีชีวิตในทะเลได้มีชีวิตด้วยน้ำที่ออกมาจากพวิหารอิงตามปึ้มพานิมิตบทที่17ข้อที่15ทะเลเป็นสัญ,ญลักษณ์เทิงสร้างคมมนุษย์เมื่อน้ำแห่งชีวิตไหลลงสู่ทะเลซึ่งเป็นสัญญลักษณ์เทิงสร้างคมมนุษย์บอกว่าน้ำนี้จะไหลไปบอนใดไปเทิงบอนใดจะเกิดยังขึ้นกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด พวกเขาทั้งหมดได้กลับมามีชีวิตความมหัศจรรย์อันลึกลับเส้นนั้นได้เกิดขึ้นน้ำแห่งชีวิตท,ที่พระบิดาและพระมารดาทรงประทานให้มนุษย์เป็นแห่งพักดันที่ให้ชีวิตและซวยชีวิตมนุษย์ทางปวงนี้แมนสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงให้พวกเขารู้จักโดยผ่านเทศกาลปุกตุ๊บยู่ เทศกาลปุกตูบยูเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ขอองการสร้างฮอเต็มและนั้นแมนจุดที่พวกเขาสามารถสอดพบความหมายของมันได้พระเจ้าได้แสดงนิมิตเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อีกครั้งหนึง่งขอให้เฮาเปิดไปพณนิมิตบทที่สาวซองบึงในปุ้มพันิมิตบทที่สาวซองข้อที่หนึ่งบทที่สาวซองข้อที่หนึ่ง แล้วทูทวตสวรรค์ตนนั้นก็ได้ให้ข้าพเจ้าเห็นแมน้ำแห่งชีวิตเป็นแม่น้ำที่ใสดังแกว้วมาจากบรหลังของพเจ้าและของลูกแก่พเจ้าและไหลลงทางก่งางถนนหนทางคงนครแต่ละข้างของแม่น้ำมีต้นไม้แห่งชีวิตเชิงเกิดมากสิบสองครั้งต่อปีแต่ละเดือนเกิดมากเท่านึ่งนี้เม่นคือกันกับเอสกิเกนบททีสี่สิบเจ็ดโบเมนโบเอสกิเกนบททีสี่สิบเจ็ดอย่างเกาอีกกว่าพวกมันจะเกิดมากทุกเดือน ใบคองต้นไม้นี้ไซฮักษาสศานซร์าทางไล่ให้ดีพัายอยู่ในนครนี้บบมีสิ่งใดที่ตกอยู่ในคำทราบแซงคองพระเจ้าบันหลังคของพระเจ้าและคองลูกแก่พระเจ้าจะตั้งอยู่ในนครนี้ และพวกผู้หับไซข้องพระองค์จะนาัสการพระองค์พวกเขาจะเห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้าและจะมีซื่อของพระองค์ประทับตาไส่หน้าภาคของพวกเขาไว้กลางคืนจะบ่มีอีกต่อไปและพวกเขาจะบ่ต้องการแสงคมไฟลือแสงตะเวนเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นแสงแจ้งของพวกเขาและพวกเขาจะปกของดังกษัตริย์อยู่ตลอดไปเป็นนิดเพื่อประทานพระพรนี้แก่พวกเขาพระเจ้าได้ทรงอธิบายเทิงซากเดียวกับที่พบในเอซิกีเอนบทที่47ในข้อที่17พณนิมิตบทที่สาวซ่องข้อที่17 แล้วพวินญ,ญาณและเจ้าเศร้ากอกาว,วาเนื่องจากมือนี้แมนเทศกาลปุกตุบอยู่ขอให้อ่านข้อพระคำนี้โดยพิจารณาบริบทเกี่ยวกับพวิหารแล้วบอนศักดิธ์และบอนศักซิิที่สุดก็กาวะวาทังซ่องทรงลกาวยั่งมาเท่ะทุกๆคนที่ยินเรื่องนี้ก็ต้องเวาคือกันวา่ามาเทาะจงมาเทาะผู้ใดก็ตามที่หิวน้ำจงหับเอาน้ำแห่งชีวิตไปดื่มโดยบอต้องเสียค่าได้กาว,วาจะเกิดยังขึ้นกับทุกบอนที่น้ำแห่งชีวิตไหลไป ได้บันทึกไว้ว่าจะนำชีวิตไปสู่ที่นั้นด้วยเหตุผลนี้ในมือสุดท้ายของเทศกาลปุกตูบยู่พระเจ้าได้ทรงกล่าวยั่งในโยห์ันบทที่เข้อที่37ในข้าวประเสื้อดยวหันมีเพียงพระบิดาองค์เดียวเท่านั้นทรงห้องว่าผู้ใดก็ตามที่หิวน้ำให้มาหาเห่าและดืม่มในพนิมิตบทที่สาวซ้องเมนไพทรงมาปรากฏร่วมกัน พระวิญญาณและเจ้าสาวผู้ทรงเป็นบอลศักซิ์และบอนศักซิิที่สุดทรงกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่หิ้วน้ำให้มาห้าเห่าและหับเอาน้ำแห้งชีวิตเพื่อว่าทานจะได้หับความพ้นและมีชีวิตข้าพระเจ้าคือโยหันเตือนทุกคนที่ได้ยินคำธรรมวัยในปึ่มนี้อย่างเด็ดเดียวว่าถ้าผู้ใดผู้หนึ่งตืมข้อความใดใดใส่ในปึ้มนี้พระเจ้าจะเอาภัยพิบัติที่บงไว้ในปึ้มนี้ตืมเป็นการลงโทษใส่ผู้นั้นถ้าผู้ใดผู้หนึ่งตัดข้อความใดใดออกจากคำธรรมวัยในปึ้มนี้ พระเจ้าจะตัดส่วนแบ่งพลจากตนไม้แห่งชีวิตและแห่งนครศักซิบของผู้นั้นซึ่งได้มีก่าวไว้ในปึ่มนี้โดยปราศจากการตืมลือตัดข้อความใดๆพวกเขาต้องเข้าใจอย่างครบถ้วนและรู้จักอย่างทึกต้องเกี่ยวกับความหมายของเทศกาลปุกตุบอยู่นี้และเหตุผลที่พระเจ้าทรงสแสดงให้โมเสสเห็นพระวิหารในสวรรค์และสั่งให้เหล่าสร้างพระวิหารจำลองอยู่ในโลกนี้ในเทศกาลปุกตุบอยู่ ด้วยเหตุนี้ประชาชนอิสราเอลทั้งหมดจึงได้หวบหวมวัสดุสำหรับห่อเต็นท์ด้วยสุดจิตสุดใจในเรื่องนี้พระเจ้าได้ส่งสังส่งซอนพวกเขาว่าพี่น้องสายเศร้าที่เสียไปคงพวกเขาในสมัยนี้ทึกพิจารณาเป็นวัสดุที่ใชในการสร้างพวิหารดังนั้นพวกเขาต้องประกาศพระคำของพระเจ้าแก่จิตวิญญาณทุกดวงปุกพวกเขาให้ตื่นขึ้นและสังส่งซอนพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้หับน้ำแหงชีวิตที่มาจากพระเจ้าและได้หับความพ้น พวกเขาทุกคนต้องอุทิศตนเพื่อเวียกงานแห่งการช่วยมนุษย์ซาตทางไล่เมื่อพวกเขายอมรับรับเอาเสื้อเข้าใจและนำเอาพระคำข้องพระบิดาแห่งสวรรค์และพระมารดาแห่งสวรรค์ไปสู่การปฏิบัติความพ้นของมนุษย์จะสำเร็จสมบูรณ์ในขณะที่คิดทบทวนเทิงสิ่งนี้ขอให้พวกเขาเข้าใจเทิงความไม่อันลึกซึ่งข้องพระคำที่ทรงประทานให้พวกเขาผ่านทางพระคำพีทีวาจงสร้างฮอเต็นที่ได้กล่าวในเทศกาลปุกตุบอยู่นี้ เพื่อว่าพี่น้องสายเศร้าทางมดในซีโอนจะเสริมสร้างความเชื่อคงตนในพะบิดาและพะมารดาแห่งสวรรค์ลายยิ่งขึ้นถ้าพวกเขาพิญญาเทิงพะบิดาและพะมารดาอย่างพักเพียรความมืดจะทึกขับไล่ไปอย่างแน่นอนได้กล่าวในปึ้มโยหันบทที่นึงว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างโบแม,มนโบทุกบอลที่ความสว่างทรง,สงแสงความมืดจะหห้ไปดังนั้นขอให้พวกเขาประกาศอย่างพักเพียร พระเจ้าเอโลหิมผู้ทรงบริสุทธิ์ข้องพวกเขาได้ทรงเสด็จมาเป็นความสว่างในโลกที่มืดมนนี้ในที่สุดพวกเขาจะสามารถค้นพบว่าพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงเหตให้หูจักพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาได้ทึกเื่องซ้อนไว้ภายในพระวิหารวังว่าสมาชิกครอบครัวแห่งซีโอนทุกคนจะมีความเสื่อที่มั่นคงในพระบิดาพระมารดาและเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ที่มีลันข้าพระเจ้าขอจบเทศนาข้องมือนี้ไว้ในเวลานี้ข้อครอบใจ